กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูยอน้องกัดช่วยได้ไหมครับกัดช่วยผัดนะได้ครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการผัดก๋วยเตี๋ยวก่อนส่วนหมูยอที่ใช้หั่นอยู่นี่เรียบร้อยเลยหมูยอตรามวาสนาจัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรื่องผัดต้องน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปนิดนึงกระทะจีนไวทลักด้ามไม้สัก3ชั้นสแตนเลสอย่างดี30เซนติเมตรตราหัวม้าลายครับผัดเคี่ยวเก่งนะกาตาชอบยังไม่ทำอะไรเลยใส่ซีอิ๊วนิดนึงเส้นจะแบบดูดำๆกาเก่งอ่ะทำง่ายๆครับตายไม่น่าเชื่อเลยอ่ะกูตาเก่งอ่ะติดกันแล้วครับเหรอทำไมผัดยังไงผัดซะจนเสร็จเป็นเปลือกเลยเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้เส้นเหลืองๆเกรียมๆหอมๆแบบนี้ก็ปิดเตาเสร็จแล้วก็เทลงมาใส่ไว้ตรงนี้เธอจะช่วยฉันทำอะไรไหมอยากช่วยเหมือนกันครับเธอยืนเป็นกำลังใจแล้วกันใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปอีกนิดนึงมรกตขวดเดิมเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมผัดสิได้เลยครับนะอุ๊ยกระเทียมเริ่มหอมแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดผัดให้พอหอมๆใส่พริกฝรั่ง3สีลงไปผัดมันจะยิ่งหอมกันใหญ่แครอทเข้าท่าแล้วล่ะเสร็จแล้วก็ใส่หมูยอตราวาสนาที่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าๆลงไปใส่ให้หมดเห็นไหมเราไม่ต้องใส่เนื้อสับหรือหมูสับแต่เราก็ใส่น้ำลงไปคลุกคลิกเริ่มแล้วใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงพอหอมๆนี่ฉันกะหมดเลยนะน้ำตาลก็สาดลงไปอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมซอสมะเขือเทศใส่ไปให้มันดูแดงๆแล้วก็ดูน่ารับประทานอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแป้งข้าวโพดละลายน้ำก็ผัดเร็วๆนะเดี๋ยวมันเป็นก้อนผัดอุ้ยรู้ด้วยว่าต้องทำแบบนี้เหมือนน้ำรัดหน้าอุ้ยเหนียวเลยใส่ไปนิดเดียวเองเนาะอีกนิดนะกูกัดเก่งจังเลยทำไมถ้าผัดเก่งจังเลยฉันผัดทำไมไม่ได้เหนียวอย่างนี้เลยนะเสร็จละเรียบร้อยกูตาเก่งอ่ะเอากระตักราดลงไปตรงนี้เสร็จแล้วน้องจ๋าแล้วก็เอาไข่ดาวใส่ไข่ดาวใส่ตายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินน่ะอยากชิมยังอยากแล้วครับอยากแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับตำรับนี้รับรองได้ใครกินแล้วจะต้องติดใจโง่หัวไม่ขึ้นเป็นจานที่โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยทำแต่ถ้ามีจุดมุ่งหมายจะทำไว้ล่อไอ้เคอะค่ะข้าวกินเร็วลูกเร็วตักเลยพร้อมกันเธอก่อน2คนทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะพวกนี้นี่ต้องอร่อยสิไม่อร่อยได้ไงครับหม่อมแม่ยิ่งเล็กจะลายเล็กๆในหนังแต่ผมว่าถ้ามันอร่อยกว่านี้ถ้าอาจารย์ป้อนผมนะจะไม่ต้องอ้อนขนาดนี้หรอกเรื่องป้อนเดี๋ยวก็โอนเงินให้อยู่แล้วแม่โอนไวลูกโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินต่อกินต่อ
ฝากถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคนที่ทานเค็มหรือว่าทานรสจัดก็อยากให้ทานให้น้อยลงนะครับเพราะว่าไตมันจะทำงานหนักมากครับก็อยากจะฝากให้ทานเค็มให้น้อยลงนะครับเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเราครับวันนี้แขกรับเชิญขวัญใจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์บรรดาลเกินกว่า15ปีให้เกียรติแขกรับเชิญหน่อยมาคุยกันตรงนี้ไม่เอามาคุยกันตรงนี้เนี่ยผมไม่เห็นจะไม่เป็นไรอาชดไปไหมอาชดจะทำอาชดจะทำอะไรล่ะผมจะหั่นพริกอาหารไปเสร็จพริกไทยครับอ๋อค่ะแล้วอันนี้ก็ฉันว่าพริกไทยบ้านชอบแปลกนะอันนี้มันผงกะหรี่นี่อะไรอันนี้พริกไทยค่ะอันนี้ข้าวคั่วเขาเรียกเมนูอะไรนะกุ้งผัดพริกขิงกุ้งผัดพริกขิงเราก็ต้องเอาขิงนำหน่อยอ๋อเรียบร้อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ